เทรดที่ผมชอบจริงๆเนี่ยเซตอัพที่ผมชอบนะครับก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคือเวลากราฟมันวิ่งขึ้นนะฮะวิ่งขึ้นมันต้องทาอะไรครับกลับตัวลงกลับตัวลงนะครับปกติทั่วไปผมจะบอกว่าอืมเราควรบายจุดนี้ถูกไหมหวังให้กราฟวิ่งขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในท่าที่ผมชอบเหมือนกันแต่ไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้ครับประเด็นของคลิปนี้ก็คือจะไปทรงแบบนี้ครับนี่กราฟทาแนวรับเสร็จปุ๊บแล้วมันกลับตัวลงแบบนี้ปั๊บเราทําการเข้าเซลล์ปุ๊บ กาบวิ่งลงปับ๊บมันปุ๊บปุ๊บปับ๊บกาบก็วิ่งลงปั๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ได้เลยนั่นเอง นะะฮคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ XM นะครับโบรกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สาคัญนะครับถ้าเราทากาไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาาาะะเเเเข้มป็นนนคคครรรออบบบััััววดียกก น,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสเียนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่บกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเพราะนั่นนี่คือหนึ่งในเซตอัพที่ผมชอบมากๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ตรงนี้ถามว่าคีย์หลักของมันคืออะไรแก่นของมันคืออะไรต้องใช้หลักการอะไรในการเล่นเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับอันดับแรกเลยต้องเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างราคาก่อนนะนะยามทุกคลิปเพราะเป็นคอนเซปที่ใช้หาก,กินตลอดนะครับคือเวลากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นต้องทําจุดสูงสุดถูกไหมเสร็จแล้วลงมาทําแนวรับครับขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ลงมาทำแนวรับจุดสูงสุดใหม่ลงมาทาแนวรับจุดสูงสุดใหม่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือวัฏจักรของราคาเราเรียกว่าเราเรียกว่าเทรนในตลาด ก็จะเป็นอย่างนี้เปื่เยๆครับทีนี้ถ้าสมมติผมวาดแท่งเทียนเติมเข้าไปดูก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นถูกไหมเสร็จแล้วกลับตัวลงมาครับกลับตัวลงมาเพื่อมาทาอะไรมาทําแนวรับเสร็จแล้วก็จะทำอะไรครับมันก็จะวิ่งขึ้นต่อขึ้นต่อเพื่ออะไรครับเพื่อกลับตัวลงมาอีกมาทําแนวรับแล้วก็ทําอะไรครับก็ขึ้นต่ออันนี้คือวัฏจักรราคาทั่วไปเลยแบบในอุดมคติจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่คอนเซปต์ที่ผมสอนให้ในคลิปนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้ครับกราฟวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับ มันทาจุดสูดงสุดของราคาแล้วถูกไหมตรงนี้คือตรงนี้พอมันกลับตัวลงมานะครับอ่ะเดี๋ยววาดให้ดูนะปุ๊บลงมาตรงนี้ลงมานะครับทําแนวรับเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่จุดนี้จุดไหนคือจุดไหนแนวรับครับแนวรับครับแนวรับสิ่งที่กราฟไปทาคือ m ม v e นี้จะเกิดขึ้นถูกไหมการจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่มันทําคือมันวิ่งลงแบบนี้แล้วก็ลงแบบนี้กราฟไม่ได้ทําหน้าตาแบบนี้แล้วไม่ได้ทําแบบนี้แล้วครับมันทํายังไงมันทําหน้าตาแบบนี้ครับ แทนที่มันจะวิ่งขึ้นต่อมันทะลุแนวรับแล้วลงต่อแบบนี้นะครับซึ่งก็คือหน้าตาแบบนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นในกราฟจริงไหมนี่เกิดขึ้นบ่อยนะครับเราลองมาดูตรงนี้เราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยถ้าตามโครงสร้างราคาเลยนะมันทําอะไรครับกราฟวิ่งขึ้นถูกไหมทําจุดสูงสุดของราคานะครับกลับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นทําจุดสูงสุดของราคาใหม่กลับตัวลงมาทําอะไรครับทําแนวรับปึ้งอะไรจะเกิดขึ้นกราฟก็กำลังจะวิ่งขึ้น เพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่ถูกไหมครับกำลังจะวิ่งขึ้นแต่สิ่งที่มันทําคืออะไรมันมีการทะลุแนวรับลงมาแบบนี้ครับปุ๊บนี่นี่คือการคอนเฟิร์มว่ากราฟไม่ต้องการจะไปทําจุดสูงสุดใหม่ไม่ต้องการจะขึ้นต่อแล้วนะครับไม่ใช่ move นี้จะไม่มีแล้วสิ่งที่มันจะทําคืออะไรครับมันต้องการจะวิ่งลงนะครับเดี๋ยวลองดูปุ๊บปุ๊บนี่ที่ผมชอบเพราะว่าคอนเฟิร์มแบบนี้มันคือคอนเฟิร์มที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งได้แรงนะครับ เราลเราไปเปิดกราฟดูได้เลยนะครับคอนเซปต์แบบนี้พทฒน์แบบนี้ตัวอย่างแบบนี้โครงสร้างราคาแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็พอเกิดแล้วกราฟจะวิ่งแรงด้วยนะครับตัวอย่างนี้เรามาดูนะครับกราฟวิ่งขึ้นกลับตัวลงวิ่งขึ้นกลับตัวลงวิ่งขึ้นถูกไหมจุดไหนเป็นจุดไหนข้างล่างนี้นะครับข้างบนข้างล่างนะครับข้างบนนะครับอาจจะเกิดขึ้นกราฟจะกลับตัวลงถูกไหมเรามนทําแนวรับครับนี่มาแล้วแนวรับปึ้งปึ้ง กราฟกาลังจะวิ่งขึ้นถูกไหมกําลังจะวิ่งขึ้นเพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่แต่สิ่งที่มันทําคืออะไรครับป้ามลงมาทะลุครับมูฟนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วการาฟเปลี่ยนเทรนลงมาแบบนี้สิ่งที่มันจะทําคือมันก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้การาฟวิ่งขึ้นใช่ไหมทำน้ต้านต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับพอมันทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะราคาจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนนะครับแนวะรับตรงนี้เล็กๆนะข้างบน ในระัเล็กๆนะครับสิ่งที่มันทํามันต้องเกิดมูฟนี้ขึ้นถูกไหมกราฟต้องวิ่งขึ้นต่อเพื่อมาทําจุดสูงสุดของราคาตรงนี้ประมาณตรงนี้ถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันทําคือทะลุลงมาแบบนี้นะแล้วมันทําอะไรครับมันวิ่งลงต่อแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจําแล้วบอกได้เลยว่าใช้หากินได้เลยนะครับทีนี้เราจะเป็นอย่างไรครับคือการที่กราฟเนี่ยอันนี้คือเจาะลึกเข้าไปนะสมมติการาฟมันวิ่งขึ้นถ้าเราอยากเล่นแพทเทิร์นเมือนะอเาต้องอให้รา,านย มันกลับตัวลงมาทําแนวรับก่อนนะครับทำแนวรับเสร็จนะครับมันจะมี2กรณีคือถ้ามันทาแนวรับใหญ่ๆแบบนี้โอเคกราฟมันจะขึ้นต่อได้นะครับตามโครงสร้างราคาแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นทรงแบบนี้วิ่งขึ้นเหมือนเดิมเลยอันนี้กราฟชุดเดียวกันนะเจ้าแท่งนี้คือแท่งนี้นะครับแล้วก็กลับตัวลงมาถูกไหมปึ๊บลงมาอ่ะประมาณนี้ทีเนี้ยเราสังเกตดูคี์หลักของมันคือต้องสังเกตจังหวะที่มันทําแนวรับครับถ้ามันทําแนวรับเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นี่คือต่างกันแล้วนะ แท่งนี้คือแท่งเดียวกันอันนี้ต่างกันละแบบนี้บ่งบอกว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นต่อไม่ได้เพราะอะไรเราลองมองในเชิงแรงซื้อแรงขายครับตรงเนี้ยถามว่าแรงซื้อเยอะไหมเยอะทําไมถึงเยอะอ่ะเพราะเป็นแท่งใหญ่ครับแท่งใหญ่หมายความว่าแรงซื้อเยอะกราฟก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแต่ตรงเนี้ยมันทนาแนวรับจริงแต่แรงซื้อไม่ได้เยอะหมายความว่ากราฟอาจจะไม่ต้องการจะวิ่งขึ้นต่อก็ได้นะครับเพราะตรงเนี้ยเราไม่ควรจะรีบเข้าบายเลยนะครับถ้าเราบายเลยสิ่งที่มันจะทําคืออะไรครับ มันจะลงต่อแบบนี้ตามที่ผมสอนให้ดูตอนแรกเพราะนั้นถ้าเราเจอคอนเฟิร์มแท่งตรงกลางเล็กๆแบบนี้อย่าเพิ่งไปรีบบ่ายนะครับเราคนละแท่งนี้ปิดลงมาปิดต่ำกว่านะรปุ๊บเรารู้แล้วอ๋อนี่คือหนึ่งในท่าที่ควรเล่นได้เว้ยนะครับก็เซลล์ต่อแบบนี้แพทเทิร์นนี้คือแพทเทิร์นที่ผมเรียกว่า3แท่งมหาประไลกยนะครับมันคือคอนเซปต์เดียวกันเลยประมาณนี้เราสามารถที่จะเซลเมื่อแท่งนี้ปิดได้เซลตรงนี้สต็อปลอตตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงเดเวลเใยกราฟจริงการจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริง อ่ะอย่างตรงนี้นะครับก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันก็ทําโครงสร้างเทนขาขึ้นเรื่อยๆถูกไหมที่จุดที่มันแตกต่างครับคือเรามาดูเมื่อราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดกับตัวลงจุดสุดกับตัวลงจุดสุดกับตัวลงแบบนี้มันควรจะขึ้นต่อถูกไหมเนี่ยตรงนี้ข้างบนนะครับแนวรับตรงนี้ข้างบนนะครับแนวรับตรงนี้ข้างบนนะพอทาแนวรับเสร็จสิ่งที่กราฟทําคือมันควรจะขึ้นต่อตรงนี้ถูกไหมฮะมูฟนี้กลาดจะเกิดขึ้นกรางจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันทําคือกราฟวิ่งลงแบบนี้ แล้วก็ลงยาวเลยเพราะอะไรครับเพราะสังเกตด,ดูแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ยมันเล็กวงบอกว่าการาฟไม่ต้องการจะขึ้นต่อเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันหมดแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างนี้่ะเฮ้ยโอเคอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มเว้ยว่าการาฟจะไปต่อได้เพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นเราต้องการให้แท่งตรงนี้แท่งที่มันทําแนวรับเนี่ยเป็นแท่งเล็กนะครับเปรียบเสม,มือนว่าแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มหมดเราก็รอให้ราคาเนี่ยปิดต่ากวนะ่าแนวรับปุ๊บเราทําการเข้าเซลล์การาฟก็จะวิ่งลงแบบนี้ได้นั่นเองนะคครรัับบเมมนดิ ตรงนี้ราคาทําอะไรครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้นเอาตัวอย่างนี้ก่อนกราฟขึ้นถูกไหมทําแนวรับย่อยต้องขึ้นต่อถูกไหมครับแบบนี้ทำแนวรับเสร็จนะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่มันทํามันทําอะไรครับป้าบลงมาแบบนี้ครับสังเกตดูทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแท่งนี้แรงซื้อมันน้อยครับนั่นคือคีย์หลักแรงซื้อมันน้อยแท่งตรงกลางเนี่ยมันเป็นแท่งเล็กหมายความว่ากราฟต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อไหมไม่ใช่ครับ มันต้อง,งานจะวิ่งลงต่อเพราะว่าแรงซื้อไม่มีแล้วสิ่งที่มันทําคือแบบนี้นะครับการาฟก็วิ่งลงต่อได้แบบนี้น,นั่นเองนะนี่คือโครงสร้างราคาที่มันเกิดขึ้นมาจากเห็นไหมตรงนี้ก็มีอีกแล้วนะครับปุ๊บลงต่อปิดต่ำแนรับแล้วชั้นลงต่อได้ยาวๆประมาณนี้วิธีการเข้าเซลล์เหรดนี้ก็คือเราเซลล์ตรงนี้ส็อปลอสเหนือไส้ข้างบนนะครับแล้วก็ทีพีหนึ่งหนึ่งประมาณนี้บางคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องส็อปลอสตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าในส่วนของเวลาการมันวิ่งลงนะครับดูอย่างตรงนี้ถ้าสมมตินะผมเซลล์ตรงนี้ สตอลตอยู่ไหนอยู่แค่ตรงนี้พอครับเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าตรงนี้เหมือนกันถ้าผมเซล์ตรงนี้สตอลอตแค่ตรงนี้พอครับเพราะว่าแท่งนี้เขาจะลงต่อเนี่ยไส้ข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้ามันเกิดขึ้นประจำนะครับลองไปดูใกล้ๆเลยแบบเลื่อนไปมัว่วๆเลยนะครับนี่ตรงนี้ถ้าสมมติผม,มเซลตรงนี้เลยนะนี่อ่าตรงนี้กันจะไม่งงเซลเอสเซลตรงนี้พอครับเพราะแท่งนี้จะลงต่อห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้า เซลตรงนี้เอสเซลตรงนี้พอเพราะว่าแท่งนี้จะลงต่อห้ามทะลุใส้แท่งกอนหนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือโครงสร้างราคาที่เราต้องเข้าใจด้วยนั่นเองนะครับวิธีการกําหนดซับลอตประมาณนี้เลยเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลคอนเซปตน์นี้ลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องการให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้นะวิ่งขึ้นเสร็จปุ๊บพอมันกลับตัวลงมาเนี่ยแบบนี้นะครับแนวรับเสร็จมันทำแนวรับถูกไหมถ้ามันทำแนวรับให,ใหญ่ๆตรงเนี้ยโอเคเราเล่นตามเทรนไปหวังให้การวิ่งขึ้นแต่ถ้าว่า มันทําเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นะครับเราค่อยหาจังหวะเซลล์เมื่อแท่งถัดไปเนี่ยปิดต่ำกว่าโซนนี้เราเซลล์ได้เลยการาฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้คลิปนี้ขอแค่นี้ละกันนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟออเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมาากแต่่เเนนื้อหีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะการเทรดกระเป๋าล้วนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารประปาๆอ,อ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผม,ผม,ผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปน ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พนก,นกา,น,าน,น่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนี่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราบปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราบป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิวเจนต์มีใช้เทนลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนลรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขาร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลทร์เจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลทแป์นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดวย @mjopio ตรงน กวนพ,พี่พิมพ์มาตามทีเปะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เก้กาเ้นาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคเโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง เนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเร e ื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้ยอยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ไอเดียแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาก่าุกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั้นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะคาับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16กธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่เง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อยเปอนะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%เนะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20น,นะครับก็จะเห็นว่าพี่คมานะ ผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆปมกำรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำองได้จริงเนาะซึ่งตรงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆออกไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สร์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดูดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแลลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลินี้้ชาไป นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9้นะครับนอะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมมได้เลยนะผมไลน์ไอดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้าเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ